สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการไม่ได้ก็เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามบวกกลับมาสมมติเขามีบินนะเอาบินค่าเทอมลูกมาเอาบินค่าคอนโดมีอะไรมาบันทึกที่บริษัทเลยอะแปลว่ามีที่มาที่ไปของเงินที่ออกไปเงินหายไปสมมติค่าเทอมลูก 100,000 เงินหายไป 100,000 ก็มีบินมา 100,000อันเนี้ยทางบัญชีก็มีหน้าที่บันทึกว่าคุณเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายค่าเทอมลูก 100,000บัญชีกับภาษีเนี่ยคนละเรื่องนะคะบัญชีคือเงินออกเท่าไหร่เงินเข้าเท่าไหร่บันทึกหมดบันทึกไปก่อนบันทึกหมดแต่ในทางภาษีเขาจะมาดูความเหมาะสมอีกทีนึงว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับกิจการไหมถ้าเกี่ยวข้องกับกิจการให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับกิจการอย่างเช่นค่าเทอมลูกอย่างเงี้ยมันไม่ได้เอื้อประโยชน์กับการค้าขายในกิจการเราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีเขาก็จะเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามเขาเรียกค่าใช้จ่ายต้องห้ามในทางภาษีนะคะเขาก็จะบวกกับมันก็จะมีกระบวนการคิดของทางภาษีประมาณนี้ค่ะมันจะมีบทลงโทษในทางภาษีของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้จะนับว่ายักยอกไหมในทางภาษีความคิดส่วนตัวว่าไม่ได้ยักยอกนะมีบางรายการที่คุณจุนเขาชี้แจงมันก็ยังมีเรื่องรถเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนาะอย่างเช่นเงินเดือนพ่อแม่เงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเรื่องครอบครัวเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวพวกนี้นะรถเนี่ยต้องไปดูก่อนนะถ้ารถซื้อในนามของห้างอันนี้ก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าเอาเข้าส่วนตัวแล้วไปจ่ายค่ารถค่างวดรถอะไรเงี้ยก็เป็นค่าใช้จ่ายของห้างถือเป็นค่าใช้จ่ายของห้างเนี่ยก็ไม่ได้ผิดค่ะแต่ถ้าไปใช้จ่ายส่วนตัวโดยที่เป็นจ่ายค่าบ้านเนี่ยมันไม่ถ้าไม่ได้ตั้งเป็นสถานประกอบการอ่ะมันเอามาจ่ายค่าผ่อนบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วบ้านคอนโดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่ก็อย่าเพิ่งไปฟันธงว่ามันผิดเราต้องไปดูก่อนว่าการที่เขาไปจ่ายค่าบ้านค่ารถเนี่ยคือเขาแจ้งแค่ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแต่เขาไม่ได้บอกกระบวนการก่อนที่เงินจะไปถึงตรงนั้นไงคะว่าก่อนจะไปจ่ายค่าคอนโดก่อนจะไปจ่ายค่าเทอมลูกอ่ะเขาเอาเงินออกไปในรูปแบบไหนถ้าเขาเอาออกมาโดยที่จ่ายเป็นเงินเดือนตัวเองก่อนหรือจ่ายเป็นเงินเดือนคุณหนุ่มแล้วค่อยโยกตรงนั้นไปจ่ายพอเป็นเงินเดือนปุ๊บมันเป็นเงินส่วนตัวแล้วนะคะแล้วพอเอาเงินส่วนตัวเราตรงเนี้ยไปจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวอันนี้มันไม่ได้ผิดอะไรมันไม่ได้ผิดมันใช้มันทำได้สามารถทำได้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ทำเป็นเงินเดือนคือแบบไหลออกจากห้างปุ๊บก็ไปจ่ายค่าบ้านไปจ่ายค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยเลยอันเนี้ยมันถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยในทางภาษีมันใช้ไม่ได้มันไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทหรือค่าใช้จ่ายห้างอ๋อค่ะถามว่าคำว่าใช้ไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลว่าผิดต้องแยกส่วนกันใช่ไหมคะต้องแยกส่วนกันแต่ค่ะไม่มันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ต้องดูว่าเขาอะบันทึกคือจะเงินมันหายไปเฉยๆไม่ได้อยู่แล้วถ้าอยู่ในรูปของบริษัทหรือของห้างนะคะถ้าเอาเงินหายไปลักษณะนี้แล้วไม่มีบินมาโชว์ซึ่งบินมันโชว์ไม่ได้อยู่แล้วค่าเทอมลูกค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนคอนโดอะไรเงี้ยมันโชว์ไม่ได้อยู่แล้วเงินก้อนนี้ที่หายไปที่เอาไปใช้อะค่ะในทางบัญชีเขาจะลงเป็นเงินกู้ยืมของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปอะค่ะก็แปลว่าเงินก้อนนี้มีการดึงออกไปใช้เฉยๆก็คือกรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นหนี้แล้วเป็นหนี้บริษัทไว้ก่อนรอวันที่เอามาคืนอ่ะก็ประมาณนี้อ๋อก็คือเอาออกไปในรูปแบบหนี้ใช่ไหมคะใช่อ๋อค่ะจริงๆเราอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าการออกแบบนั้นเราจะเป็นหนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันเป็นวิธีการบันทึกของบัญชีเขาต้องบาลานซ์บัญชีรายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นวิธีการบาลานซ์แบบนั้นค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้นะเราไม่เห็นว่าในงบเขามีหนี้สินก้อนนี้ไหมไอ้ที่13ล้านอะแต่ถ้าสมมติว่าตามที่เขาชี้แจงอะค่ะกำไรสะสม13ล้านแต่มีเงินที่เอาไปคืนประมาณ 2-3 แสนเนี่ยแปลว่าเงินมันหายไปก็อาจจะมีนะมีบัญชีลูกหนี้เงินกู้ตรงนี้อยู่ค่ะนี่ก็ต้องไปดูในรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะเลยนะคะใช่แล้วทีนี้ในมุมของภาษีคือแบบนี้ถามว่าผิดไหมมันไม่ได้ผิดถามว่ามันเป็นการยักยอกไหมมันทำได้มันทำได้และอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ถือเป็นการยักยอกมันแค่เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ประโยชน์ทางภาษีไม่ได้ก็เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามบวกกลับมาสมมติเขามีบินนะสมมติมีบินเอาบินค่าเทอมลูกมาเอาบินค่าคอนโดมีอะไรมาบันทึกที่บริษัทเลยอ่ะแปลว่ามีที่มาที่ไปของเงินที่ออกไปเงินหายไปสมมติค่าเทอมลูก 100,000 เงินหายไป 100,000 ก็มีบินมา 100,000 อันเนี้ยทางบัญชีก็มีหน้าที่บันทึกว่าคุณเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายค่าเทอมลูก 100,000 บัญชีกับภาษีเนี่ยคนละเรื่องนะคะบัญชีคือเงินออกเท่าไหร่เงินเข้าเท่าไหร่บันทึกหมดบันทึกไปก่อนบันทึกหมด แต่ในทางภาษีเขาจะมาดูความเหมาะสมอีกทีนึงว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับกิจการไหมถ้าเกี่ยวข้องกับกิจการให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับกิจการอย่างเช่นค่าเทอมลูกอย่างเงี้ยมันไม่ได้เอื้อประโยชน์กับการค้าขายในกิจการเราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีเขาก็จะเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามเขาเรียกค่าใช้จ่ายต้องห้ามในทางภาษีนะคะเขาก็จะบวกกับมันก็จะมีกระบวนการคิดของทางภาษีประมาณนี้ค่ะมันจะมีบทลงโทษในทางภาษีของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้จะนับว่ายักยอกไหมในทางภาษีความคิดส่วนตัวว่าไม่ได้ยักยอกนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะมามองในมุมของถ้าเป็นกฎหมายพวกยักยอกที่บอกค่ะอยู่ๆมาโอนไปแล้วเอาไปใช้บัญชีส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าคือถึงแม้ค่าใช้จ่ายตรงนั้นที่ดึงออกไปมันจะไม่ได้เกี่ยวกับกิจการอะแต่มันก็เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะอันนี้ที่เรารู้สึกนะเราก็ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวถ้าคุณจูนเขาสามารถชี้แจงได้ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจการเนาะแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวแล้วเขาสามารถชี้แจงตัวเลขได้อะไรเงี้ยมันก็มองว่าเป็นการยักยอกยากนะไม่รู้อันนี้มุมเราเราก็ไม่ใช่ศาลเพราะว่ากฎหมายยักยอกเอาบอกตรงๆก็คือเราก็ไม่ได้ชำนาญมากเพียงแต่ว่ามุมที่เรามองที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือในเรื่องของภาษีของบริษัทใช่ไหมคะถ้าในมุมของภาษีคือแบบนั้นนะมันก็ไม่ได้ถือว่าผิดพลาดเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แล้วก็เดี๋ยวใครมีคำถามอะไรถามได้นะคะถามพี่ยิ่นได้เลยนะคะตอบได้ไม่ได้อีกเรื่องค่ะไม่ใช่มันจะมีประเด็นหนึ่งที่เขาพูดกันเยอะๆก็เรื่องของสินสมรสเงินก้อนนี้เป็นสินสมรสไหมทุกคนลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาเป็นสินสมรสไหมก่อนที่เราจะมาดูว่าเงินก้อนนี้เป็นสินสมรสหรือไม่เรามาดูก่อนว่าสินสมรสคืออะไรสินสมรสคืออะไรนะคะสินสมรสคือทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสค่ะและเขาเรียกอะไรดอกผลของทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินส่วนตัวก็คือทรัพย์สินที่เรามีมาก่อนสมรสอย่างเช่นเราเคยมีบ้านเป็นชื่อเราก่อนที่เราจะแต่งงานเนาะมีที่ดินที่พ่อแม่ให้มาเป็นมรดกอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นสินส่วนตัวแล้วพอเรามาแต่งงานกันปุ๊บหลังจากการแต่งงานไม่ได้นับการจัดงานที่ใหญ่โตโรงแรม5 ดาวอะไรนี้ไม่นับนะคะนับวันจดทะเบียนสมรสค่ะแต่งที่วัดได้ไหมก็ได้แต่งตรงไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าทางภาษียังไม่นับในคำว่าสามีภรรยาในทางมรดกเนี่ยนับวันจดทะเบียนสมรสเท่านั้นถึงแม้คุณจะไปแอบจดทะเบียนกันสมรสเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรับรู้เลยก็ถือว่าคุณเป็นสามีภรรยากันในทางภาษีแล้วและถ้าจดทะเบียนซ้อนได้ไหมคะไม่ได้ได้2 คนไหมไม่ได้ค่ะอันนั้นไปฟ้องกันเอาเองคนแรกได้ทีนี้พอจดทะเบียนสมรสปุ๊บอย่างกรณีนี้ก็มาดูว่าเงินที่เขาลงทุนไปตั้งแต่วันที่ตั้งบริษัทนะคะเป็นเงินของใครถ้าเป็นเงินของตัวเองที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมรสถือเป็นสินส่วนตัวแต่ถ้าเป็นเงินเดือนของตัวเองที่เพิ่งจะมารวบรวมเพิ่งเก็บสะสมหลังจากที่จดทะเบียนแล้วอันนี้ก็ถือเป็นสินสมรสเหมือนกันแปลว่าเงินลงหุ้นเนี่ยถือเป็นสินสมรสกำไรจากการลงหุ้นเป็นสินสมรสแต่สมมตินะอันนี้เป็นกรณีสมมติว่าเงินลงทุนเป็นของคุณหนุ่ม 100% สมมตินะเป็นเงินส่วนตัวสามารถชี้แจงได้เลยว่าเงินก้อนนี้ฉันเอามาจากเงินมรดกเลย1,000,000 บาทที่มาลงทุนเนี่ยอันเนี้ย 100% เลยถือเป็นสินส่วนตัวแต่กำไรสะสม13 ล้านเป็นสินสมรสอย่างนี้นะคะหรือถ้าระหว่างสมรสได้มาระหว่างสมรสหรือถ้าเรามีอาคารสมมติได้ตึกอาคารพาณิชย์มาตึกหนึ่งได้มาจากมรดกอันเนี้ยเป็นสินส่วนตัวแต่อาคารนั้นเรามาปล่อยเช่าค่าเช่าที่ได้รับมาเป็นสินสมรสก็ประมาณแบบนี้ทีนี้ถ้าจะมาดูว่าแล้วส่วนอาคารนั้นเป็นสินสมรสไหมคะไม่เป็นสินสมรสก็ยังเป็นสินส่วนตัวอยู่ถ้าได้มาจากมรดกแต่การรับมรดกค่ะมรดกก็สามารถระบุได้นะว่าจะให้อันนี้เป็นสินสมรสหรือเป็นสินส่วนตัวแต่ถ้าไม่ระบุว่าอะไรก็คือเป็นสินส่วนตัวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าได้มาส่วนตัวทีนี้ถ้า